สวัสดีครับอันนี้ก็คือด้ามตาร์ฟเกียวตัวทีนะครับหรือด้ามตาร์ฟคอยาวนะครับก็จะมีด้วยกัน2ขนาดนะครับตัวนี้จะตาร์ฟได้ถึง M4 นะครับจนถึง M12 ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยจะตาร์ฟได้ตั้งแต่ M3 ถึง M8 นะครับด้ามตาร์ฟลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะไว้ตาร์ฟเกียวในที่มุมแคบนะครับหรือที่จำกัดนะครับในกรณีที่ด้ามตาร์ฟแบบนี้แล้วแฮนด์ตาร์ฟเนี่ยด้านที่จับเนี่ยนะครับไปติดกับอะไรนะครับก็จะใช้ด้ามตาร์ฟแบบนี้แทนได้ในที่ที่จำกัดนะครับก็จะสะดวกในอีกแบบหนึ่งข้อดีของด้ามตาร์ฟลักษณะอย่างนี้ก็คือราคาค่อนข้างถูกไม่แพงนะครับแล้วก็คุณภาพการใช้งานนี่ดีมากนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นของ Gloss นะครับด้ามตาร์ฟแบบนี้ผมก็ใช้มานานแล้วนะครับก็คือใช้ประโยชน์จากด้ามตาร์ฟแบบเนี้ยมาค่อนข้างเยอะแล้วในกรณีที่ทาร์ฟในที่แคบหรือที่จำกัดนะครับก็ใช้ได้ดีมากนะครับด้ามตาร์ฟลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะฟรีนะครับก็คือเดี๋ยววิธีการใช้นะครับเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันวิธีการใช้เนี่ยเขาจะมีปุ่มสลักตรงนี้นะครับถ้าปุ่มสลักอยู่ในตำแหน่งตรงกลางนะครับก็จะเป็นการใส่ดอกตาร์ฟเข้ามาหรือคลายดอกตาร์ฟออกนะครับถ้าปุ่มอยู่ที่ตรงกลางอันนี้ถ้าเราต้องการจะตาร์ฟเราก็กดตรงนี้ลงไปแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างหน้านะครับเราก็จะสามารถตาร์ฟได้ทันทีนะครับก็คือถ้าเราถอยหลังกลับมามันจะเป็นฟรีนะครับก็คือฟรีแบบก๊อกแก๊กอย่างเงี้ยนะครับครับก็คือตาร์ฟแต่พอเราตาร์ฟเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการถอนออกเราก็กดปุ่มตรงนี้มาไว้ข้างหลังนะครับก็จะถอยออกนะครับก็จะคลายดอกตาร์ฟออกนะครับถ้าต้องการปลดดอกก็เลื่อนมาตำแหน่งตรงกลางเหมือนเดิมนะครับให้อยู่ตรงตำแหน่งกลางเนี่ยนะครับเราก็คลายสว่านเราก็คลายดอกตาร์ฟออกนะครับการใช้งานง่ายครับแต่ประโยชน์ที่ได้เนี่ยค่อนข้างดีมากนะครับเพราะว่าในที่จำกัดเนี่ยเราสามารถตาร์ฟได้ทันทีนะครับส่วนตรงนี้ผมเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับกรณีที่เราซื้อมาแล้วแล้วอยู่ในแพ็คนะครับบางทีเรามองไม่ออกเราไม่ได้ลองนะครับกรณีอย่างนี้นะครับอันนี้เป็น M12 นะครับสมมุติว่าเราซื้อมาแล้วแล้วเราลองใส่ดูเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันเบี้ยวนะครับรู้สึกว่าตัวตาร์ฟเบี้ยวเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยตอนที่ผมซื้อมาแรกๆเนี่ยมันก็จับเบี้ยวเหมือนกันนะครับแต่เราสามารถปรับแต่งให้ตรงศูนย์ได้เลยนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่บางตัวนะครับคือไม่ตรงอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นไรนะครับเราสามารถปรับแต่งให้ตรงได้นะครับโดยที่ว่าให้เราหมุนตรงนี้ออกมานะครับเนี่ยนะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะถอดออกได้นะครับเป็นสปริงนะครับสปริงดีดตัวนี้นะครับอันนี้ข้างในก็จะเป็นเตเปอร์นะครับตรงนี้นะครับให้เราดูที่ตรงนี้เท่านั้นนะครับก็คือว่าเราสามารถปรับแต่งโดยใช้ตะไบนะครับโดยใช้ตะไบละเอียดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับเราดูให้ตรงว่าเขาแบ่งตรงเนี้ยมาได้เท่ากันไหมนะครับเราจะมองเห็นเลยนะครับตรงเนี้ยระหว่างความหนาตรงเนี้ยนะครับความหนาสองข้างเนี้ยเราสามารถมองเห็นด้วยตาได้เลยว่าด้านนี้หนาไปและด้านนี้บางไปนะครับสมมุติว่าด้านนี้หนานะครับเราก็ใช้ตะไบตรงเนี้ยนะครับค่อยๆตะไบนะครับตะไบละเอียดนะครับค่อยๆตะไบไปให้มันได้มีให้มันมีความหนาสองข้างเนี่ยที่เท่ากันหลังจากนั้นน่ะเมื่อเราตะไบเท่ากันแล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่ได้ตามปกติคันนี้เราหมุนน่ะมันจะตรงดอกตาร์ฟก็จะตรงกับแนวแกนนะครับสำหรับในกรณีที่ท่านซื้อมาแล้วรู้สึกว่าพอใส่ดอกไปแล้วรู้สึกว่ามันเบี้ยวๆนะครับเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับก็คือตะไบให้สองข้างเนี่ยมีความหนาเท่ากันก็คือตะไบความหนาสองข้างตรงนี้ให้เท่ากันโดยใช้เวอร์เนียร์วัดนะครับก็คือให้มันเท่ากันทั้งสองข้างนะครับอย่างตัวใหญ่เนี่ยผมได้มาตะไบแบ่งให้มันเท่ากันนะครับจากนั้นมันก็จะตรงกันเวลาเราใส่ดอกเนี่ยมันก็จะ
ดอกก็จะตรงกับแกนตลอดนะครับไม่เบี้ยวอันนี้เราสามารถปรับแต่งได้นะครับตรงนี้ไม่ซีเรียสถ้าเราซื้อมาแล้วถ้าเราซื้อมาแล้วรู้สึกว่าใส่ดอกไปแล้วมันเบี้ยวนิดๆนะครับมันจะเบี้ยวไม่เยอะนะครับแต่ละถ้าเราต้องการให้ดอกตรงๆเนี่ยก็ทําอย่างที่ผมว่าก็คือตะไบนะครับแต่งมันนะครับแต่งแค่2จุดนี้เองนะครับนิดเดียวตะไบแป๊บเดียวก็ลงแล้วครับนะครับส่วนตัวเล็กเนี่ยตัวเล็กตรงเราก็ไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรนะครับพอดีซื้อมาตัวนี้เบี้ยวไปนิดนึงแต่ตัวนี้ตรงตัวเล็กตรงนะครับเราก็แต่งก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะครับเราสามารถปรับแต่งได้จะเห็นว่าสังเกตดูนะฮะสังเกตดูร่องอันนี้จะใหญ่กว่าร่องนี้เห็นไหมฮะเนี่ยฮะแต่ไม่เกี่ยวกันนะครับอันนี้คือรูที่กรรมวิธีการเจาะทําของเขาไม่เกี่ยวกันเขาซึ่งเขาอาจจะเจาะไม่ตรงแล้วก็มีความหนาตรงนี้มากไปตรงนี้บางไปอย่างเงี้ยเราก็ตะไบให้เท่ากันให้ตำแหน่งสองร่องเนี่ยความหนาเนี่ยเท่ากันมันก็เวลาใส่ดอกมันก็จะตรงกันทุกครั้งนะครับตรงนี้ถ้าซื้อมาแล้วใส่ดอกรู้สึกว่าเบี้ยวเนี่ยไม่ซีเรียสนะครับเราปรับแต่งได้นะครับอันนี้ก็เป็นเล็กๆน้อยๆที่บอกกันนะครับอันนี้เราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับมันจะมีรูอยู่นะครับเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปปรับแต่งนะครับไม่เกี่ยวเนี่ยนะฮะเราก็บีบใส่กลับเข้าไปเราต้องบีบหน่อยนะครับให้มันยัดลงไปเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วนะฮะแล้วเราหลังจากนั้นเราก็ใส่ให้เส้นลวดลงร่องตัวนี้นะครับเนี่ยเส้นลวดจะลงไปในร่องนั้นนะครับสมมุติว่าเราตะไบความหนาตรงเนี้ยนะครับสองข้างเนี่ยเท่ากันแล้วมันก็จะออกมาเท่ากันทุกครั้งเวลาเราใส่ดอกนะครับดอกก็จะตรงทุกครั้งนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราปรับแต่งเอาแต่ถ้าซื้อมาแล้วไม่เจอปัญหาอะไรดอกตรงก็ไม่ต้องไปตกแต่งอะไรมันนะครับอันนี้จะเป็นดอก M3 นะครับอันนี้จะตัฟได้ M3 ถึง M8 นะครับอันนี้ผมจะใส่ดอก M3 เข้าไปนะครับตำแหน่งเวลาเราขันเนี่ยเราต้องให้ปุ่มตรงนี้อยู่ร่องตรงกลางนะครับแล้วเราก็ใส่ดอกลงไปแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับบีบให้แน่นเนี่ยนะครับดอกมันก็จะออกมาตรงนะครับดอกตาฟก็จะตรงกับแกนของด้ามตาฟตัวนี้นะครับหลังจากที่เราขันแน่นแล้วเราก็เลื่อนปุ่มตรงนี้นะครับขึ้นมาทางด้านหน้าเราก็กดปุ่มตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็ดันไปด้านหน้าก็พร้อมที่จะตาฟนะครับเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็มาหมุนออกนะครับก็คือเลื่อนปุ่มมาสุดนะครับเราก็จะคลายเกลียวออกเนี่ยนะครับก็จะตาร์ทง่ายมากเลยนะครับในกรณีที่เป็นพวกงานท่องานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสะดวกเ
ถ้าอันนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวใหญ่ดูนะครับ